ติดตามเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยเลยนะคะกรณีของการค้นพบแร่ลิเธียมนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นแร่ที่มีความต้องการสูงมากในยุคสมัยปัจจุบันนี้เพราะว่าเป็นแร่ที่จะถูกนำมาใช้ในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ก็เดินหน้าเร่งสำรวจเพิ่มเติมนะคะสำหรับกรณีของการขุดพบแร่ลิเธียมจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะมีปริมาณสำรองมากถึงประมาณ14,800,000 ตันด้วยการพบที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งปริมาณที่ขุดพบในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นปริมาณที่มากเป็นอันดับที่3ของโลกเลยค่ะเป็นรองก็แค่โบลิเวียกับอาร์เจนตินาเท่านั้นนะคะซึ่งปริมาณสำรองของแร่ลิเธียมที่มากขนาดนี้ค่ะจะสามารถนำไปใช้ผลิตเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้กับยานยนต์พลังงานไฟฟ้าได้นะคะมากกว่า1,000,000 คันเลยทีเดียวค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่านี่ถือเป็นข้อดีค่ะทำให้ไทยของเรานั้นก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศที่ครอบครองแร่ลิเธียมเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะซึ่งก็เป็นข้อได้เปรียบค่ะที่เราจะสามารถเพิ่มศักยภาพของการผลิตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่คงจะต้องมีการเร่งผลักดันแล้วก็มีการต่อยอดให้ประสบความสำเร็จเพิ่มเติมกันต่อไปค่ะล่าสุดเนี่ยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่หรือว่ากพร.กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเปิดเผยผลการสำรวจแร่ลิเธียมนะคะแร่ลิเธียมเป็นหินอัคนีเนื้อหยาบมากสีขาวหรือว่าหินเพกมาไทซึ่งเป็นหินต้นกำเนิดค่ะที่จะนำพาแร่เลพิโดไลท์สีม่วงนะคะหรือว่าแร่ที่มีองค์ประกอบของลิเธียมนั่นเองมาตกผลึกจนเกิดเป็นแหล่งลิเธียมที่มีศักยภาพพบ2แหล่งด้วยกันนะคะก็คือแหล่งเรืองเกียรติแหล่งเรืองเกียรตินี้เนี่ยมีปริมาณสำรองประมาณ14,800,000 ตันค่ะเกรดลิเธียมออกไซด์เฉลี่ยร้อยละ 0.45 นะคะแล้วก็อีกแหล่งก็คือแหล่งบางอีตุ้มอยู่ระหว่างการสำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะเพื่อประเมินถึงปริมาณสำรองของแร่ที่มีอยู่คือทั้ง2แหล่งนี้นะคะตั้งอยู่ในอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาทั้งคู่เลยค่ะซึ่งสำหรับปริมาณแร่ลิเธียมสำรอง14,800,000 ตันที่พบในแหล่งเรืองเกียรติเนี่ยนะคะคือแค่แหล่งเดียวเนี่ยถือว่าเป็นปริมาณที่มากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกแล้วล่ะค่ะก็เป็นรองก็แค่จากโบลิเวียแล้วก็อาร์เจนตินาเท่านั้นนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ก็จะไปจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA และรายงานผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือว่า HIA เพื่อขออนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะสำรวจแล้วก็ผลิตแร่ลิเธียมที่ว่านี้ต่อไปค่ะทีนี้มาทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะสำหรับแร่ลิเธียมก็เป็นวัตถุดิบสำคัญอย่างมากเลยค่ะในยุคนี้สมัยนี้นะคะเพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่เอามาใช้ในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เป็นกระแสในโลกปัจจุบันนี้อยู่นะคะกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากทั่วโลกค่ะเนื่องจากว่าความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการค้นพบแหล่งแร่ลิเธียมในประเทศไทยนี่เป็นข่าวดีอย่างมากเลยนะคะต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเพราะว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศค่ะทั้งในแง่ของการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมถึงแบตเตอรี่ที่จะใช้สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต่างๆด้วยนะคะทางรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่คุณอดิทัศน์วสีนนท์ให้ข้อมูลเรื่องนี้นะคะบอกว่าถ้าหากว่ามีการอนุญาตประทานบัตรเพื่อทำเหมืองจากแหล่งเรืองเกียรติก็คาดว่าสามารถนำแร่ลิเธียมที่ว่านี้นะคะมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาด50 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงได้ไม่ต่ำกว่า1,000,000 คันเลยทีเดียวค่ะและก่อนหน้านี้นะคะไทยเราเองก็ยังค้นพบแหล่งแร่โซเดียมด้วยค่ะเป็นการค้นพบในพื้นที่ภาคอีสานนะคะมีปริมาณสำรองจำนวนมากเช่นกันค่ะแล้วก็แร่ทั้ง2ชนิดนี้นะคะทั้งแร่โซเดียมแล้วก็แร่ลิเธียมนั้นถือเป็นแร่หลักหรือเป็นวัตถุดิบสำคัญค่ะที่จะถูกนำมาใช้ในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV 100% นะคะในขณะที่คุณรัตเกล้าอินทวงสุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นกันนะคะบอกว่าการค้นพบแร่ศักยภาพทั้งแร่ลิเธียมแล้วก็แร่โซเดียมนี้เนี่ยเป็นข่าวดีอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยด้วยทำให้ไทยเรานั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ครอบครองแร่ลิเธียม
มากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็จะเพิ่มศักยภาพของไทยในการแข่งขันเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ด้วยค่ะก็คาดว่าการค้นพบครั้งนี้จะช่วยดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศไทยเองนะคะรวมถึงจากต่างประเทศด้วยที่มีศักยภาพเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยค่ะเพื่อให้ไทยนั้นมุ่งสู่การเป็นฐานผลิตหลักของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคด้วยนะคะโดยคาดการณ์ว่าความต้องการของลิเทียมทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าค่ะภายในปี2568หรือว่าอีกแค่1ปีข้างหน้าจากนี้ไปนะคะแล้วก็จะมีความต้องการมากกว่า2ล้านตันภายในปี2573นะคะเรียกว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่จะช่วยต่อยอดอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมากเหลือเกินค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ